สวัสดีครับคลิปนี้จะรีวิวขลุ่ยในระดับ student นะครับหรือระดับนักเรียนนะครับทำให้กับลูกค้าก็มีงบน้อยนะครับมีงบน้อยแล้วก็อยากได้ขลุ่ยดีๆแล้วโดยเฉพาะก็เป็นนักดนตรีอาชีพด้วยฉะนั้นการที่จะทำให้เครื่องดนตรีให้กับนักดนตรีอาชีพเนี่ยเราก็ต้องจริงจังนิดนึงนะครับและอีกประเด็นนึงก่อนที่จะสั่งขลุ่ยเหล่านี้เขาก็มีคำถามฝากมาว่าอาจารย์ขลุ่ยไม้กับขลุ่ยพลาสติกเนี่ยมันต่างกันมากไหมผมบอกว่าจริงๆแล้วไม่ต่างเคยพูดหลายๆคลิปแล้วเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมจะเอาขลุ่ยหลักร้อยเนี่ยที่ทำให้นักดนตรีคนนี้ขลุ่ยหลักร้อยเนี่ยเทียบกับขลุ่ยหลักละ 30,000 นะครับว่ามันจะต่างกันไหมสมมติถ้าคุณฟังเวลาผมเป่าเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องมองในคลิปก็ได้นะครับคุณลองฟังเสียงดูอันนี้ผมจะเทสขลุ่ยอันนี้ก่อนนะครับที่จะส่งให้เขานะครับเป็นนักดนตรีอาชีพนะครับนักดนตรีก็ยังว่านะครับช่วงลำบากก็หาเงินหาทองยากนะครับไอ้พวกที่หลอกขายไม้หลอกขายขลุ่ยลงโลกก็หลอกกันไประวังกันนิดนึงนะครับอันนี้เป็นขลุ่ย B-flat นะครับเดี๋ยวผมเทสให้เขาดูนะครับระบบอินโนเป๊ะนะครับแล้วเราลองฟังเสียงดูว่าเสียงเขาก็เรานี่ถือว่าเป่าไม่ยากนะครับแต่ผมทำเสียงให้โตขึ้นมานิดนึงเวลาเขาขึ้นสเตจเนี่ยมันจะได้ดังหน่อยนะครับซึ่งเราซื้อขลุ่ยระดับเนี้ยเราประหยัดเงินไปได้เป็นหลักหมื่นเลยหลายหมื่นนะครับเพราะเราอย่าไปถูกลวงหลอกนะครับเดี๋ยวนี้มีพ่อค้าขายไม้นะครับมาหลอกว่าไม้นู้นเป็นตำนานไม้นี้เป็นประวัติศาสตร์โอ้ยทำโดยช่าง40ปี45ปีลวงโลกทั้งนั้นนะครับต้องบอกเลยนะครับซื้อต้องดูที่คุณภาพขลุ่ยดูที่มาของขลุ่ยนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของความเที่ยงตรงนะครับแล้วก็ราคาก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันถ้าเป็นขลุ่ยธรรมดาบ้านๆอย่างเงี้ยก็หาซื้อได้ทั่วๆไปนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับวัฒนธรรมลวงโลกมีเยอะมากในวงการขลุ่ยอ่ะผมเปรียบเทียบให้ดูอันนี้ผมก็มาเปรียบเทียบหลายอย่างขลุ่ย2เหล่านี้ราคาต่างกันเยอะเลยขลุ่ยเหล่านี้ 30,000 ขลุ่ยเหล่านี้หลักร้อยนะครับแต่จริงๆมันคือพันกว่าบาทนะครับแต่เราก็ช่วยกันผมก็ลดราคาให้กับนักดนตรีไปนะครับแถมเลี่ยมให้ไปด้วยนะครับอันนี้เราจะมาเทียบตัวต่อตัวเลยนะครับขลุ่ย 30,000 กับขลุ่ยหลักร้อยเพี้ยนด้วยเห็นไหมฮะอันนี้ไล่ของเขาคุณได้ฟังอย่างนี้คุณยังอยากจะซื้อขลุ่ยเราละ 20,000-30,000 เองครับซึ่งเป็นขลุ่ยธรรมดานั่นเองเขาแค่มาตัดเป็น3ท่อนนะครับแล้วก็บอกว่าปรับคีย์ได้ไอ้ที่ปรับคีย์ได้เนี่ยเตรียมตัวนะครับว่าเดี๋ยวจะโดนแล้วนะครับนำความเพชรขึ้นสู่คอมพิวเตอร์เตรียมตัวนะครับอันนี้ให้ดูนะครับลูกค้าดูแล้วไปเปรียบเทียบดูจะซื้อขลุ่ยครั้งใดนะครับศึกษาให้ดีนะครับทั้งคุณภาพและราคาอย่าหลงวาทกรรมลงโลกของบรรดาช่างหรือไอ้พวกนักประดิษฐ์คำต่างๆนะครับขอบคุณด้วยครับฝากขอบคุณด้วยแล้วก็ฝากให้ทุกคนได้พัฒนาขลุ่ยไทยร่วมกันนะครับขอบคุณมากครับ